หมายที่เรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สินเรื่องของลูกหนี้กยศ.นะครับโดยยุติธรรมจังหวัดสงขลาจัดมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมลูกหนี้กยศ.ลงทะเบียนปรับโครงสร้างหนี้และเข้าไกล่เกลี่ยกว่า 3,000 คนครับกยศ.ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาจัดมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมโดยครั้งนี้ครับจัดขึ้นเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.เป็นการเฉพาะหลังจากที่งานมหกรรมแก้หนี้จังหวัดสงขลาครั้งแรกมีลูกหนี้กยศ.เข้ามาใช้บริการจำนวนมากครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีผู้ที่กู้ลงทะเบียนปรับโครงสร้างหนี้และเข้าแก่เกลี่ยกว่า 3,000 คนโอกาสนี้นายกูเฮงยาวอฮัสซันเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานพร้อมพูดคุยกับลูกหนี้ที่เข้าร่วมไก่เกลี่ยในครั้งนี้ครับสำหรับการจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมในครั้งนี้นะคะก็เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของผู้กู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยผู้กู้ยืมที่มีสิทธิ์เข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ได้แก่กลุ่มก่อนฟ้องคดีกลุ่มที่บอกเลิกสัญญาแล้วแต่ยังไม่ฟ้องคดีกลุ่มที่ฟ้องคดีแล้วแต่ศาลยังไม่มีคำพิพากษากลุ่มที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีและได้บังคับคดีแล้วรวมทั้งกลุ่มอื่นๆทั้งหมดโดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้กู้ยืมนะคะจะต้องผ่อนชำระเงินคืนกองทุนเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือนภายในวันที่5ของทุกเดือนให้เสร็จสิ้นภายใน15ปีการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมจะต้องมีอายุไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นอกจากนี้ผู้กู้ยังจะได้รับสิทธิพิเศษดอกเบี้ย 1% เบี้ยปรับ 0.5% ชำระเสร็จตามสัญญาลดเบี้ยปรับ 100%ปลดภาระผู้ค้ำประกันรวมถึงลดกระบวนการดำเนินคดีบังคับคดีซึ่งคาดว่าจะมีเงินกลับเข้ามาที่กองทุนอย่างต่อเนื่องและทำให้เงินหมุนเวียนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษารุ่นน้องต่อไปครับเรื่องนี้เรื่องหนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากของประเทศเพราะว่าเรื่องหนี้นี่เป็นตัวฉุดรั้งในการจะพัฒนาประเทศหรือว่าจะให้ประเทศไปต่อนี่เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งวันนี้คนถึง1ใน3ของประเทศเป็นหนี้ก็ประมาณ2ใน3หนี้นี่เป็นหนี้ของเขาเรียกเป็นหนี้ที่ไม่ก่อรายได้ซึ่งเมื่อไม่เกิดรายได้นี่วันนี้ทำให้ประเทศชาติจะไปต่อไม่ได้เมื่อประชาชนไม่มีเงินในกระเป๋าแล้วแม้แต่วันนี้เรื่องกยศ.เองนี่น้องๆเขาก็เหมือนผู้ประกอบการเหมือนกันวันนี้น้องเขากลับเป็นหนี้ไม่มีเงินทุนจะไปต่อวันนี้จะทำยังไงให้ลดภาระหนี้น้องเขาให้เขาสามารถไปต่อได้ผมเชื่อว่ากิจกรรมอย่างนี้วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นและจะมีต่อไปน้องเขาจะรู้ว่าที่มาวันนี้จะได้รับเงื่อนไขได้รับสมนาคุณอะไรพิเศษบ้างทุกคนจะกลับด้วยรอยยิ้มและน้ำตาเลยวันนี้อ้าวอย่างนี้เลยครับครับผมนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ภาครัฐในการส่งราชการเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของลูกหนี้กยศ.ซึ่งผู้กู้ยืมก็สามารถลงทะเบียนนัดหมายเข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ได้นะครับที่ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th และจะเปิดให้ผู้กู้เข้าทำสัญญาได้ตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศโดยสามารถติดตามข่าวสารได้ทางเพจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาครับ